สวัสดีค่ะครูฟ้าสวัสดีค่ะครูหญิงสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะครูฟ้าดูผมเปียกๆไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ไปเช็กบัสวิดคิดมานะะอะไรนะคะที่หนึ่งรอบ Take care of my land <laughs> ไปเป็นเออแนนนี่ใช่ไหมไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กเป็นแนนนี่นะคะ ก็พาเด็กๆไปอาบน้ำนะคะแม่นเป็นอะไรพาเด็กๆไปอาบน้ำแล้วทำไมครูฟ้าถึงหน้าม้าเปียกล่ะคะอา้าวก็เราอาบน้ำกับเด็กเราก็ต้องเปียกเป็นเรื่องปกติเ<ห>พราะเด็กเพราะเปียกเพราะเด็กเล่นน้ำนะคะอืมเพราะเด็กเล่นน้ำใหญ่อืมสายครูฟ้าก็เลยเลหน้าม้าเปียกนิดหน่อยนะคะแต่ว่าครูฟ้าเนี่ยอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยอยู่เป็นบ้านใช่ไหมคะ แย่เพราะอยู่เป็นบ้านค่ะเจียดแค่มากค่ะเย่เนี่ยแย่คิดว่าถ้าอยู่ออสเตรเลียอีกสักสามเดือนคงจะกินภาษาออสเตรเลียไปแล้วนะคะน่าจะลืมภาษาไทยหมดแล้วก็ไม่ขนาดนั้นค่ะอุ๊ยอยู่เป็นบ้านแล้วมีบ้านคือเป็นบ้านเดี่ยวใช่ไหมคะไม่ใช่บ้านที่เป็นทาวน์เฮาส์ คือบ้านเดี่ยวก็มีเพื่อนบ้านได้นะแต่แค่เป็นบ้านเดี่ยวกำแพงเนาะกำแพงบ้านของเราไม่ได้ติดกับบ้านของใครหรือว่าติดผนังอะผนังแบบเนี้ยไม่บ้านเดียวบ้านเดี่ยวอืมเออเป็นบ้านเดี่ยวก็ดีนะถ้าเป็นบ้านใช่ไหมถ้าเป็นบ้านทาวน์เฮาส์บางครั้งมีเด็กๆมันก็มันก็อาจจะแบบว่า ลูกก็อาจจะเสียงดังมากไม่ได้ไหมเพราะว่ากําแพงหรือว่าผนังบ้านเนี่ยมันติดกันแมแต่ว่าบางทีคุณภาพของผนังบ้านที่ออสเตรเลียมันอาจจะไม่ได้แบบอาจจะเก็บเสียงก็ได้หรือเปล่าเสียงก็อาจจะไม่ได้ค่อยไปถึงไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าเวลาฟ้าอยู่ในห้องเนี่ยเออฟ้าก็พูดอะไรทุ้นก็ได้ยินอ๋อทกในบ้านก็ได้ยินหมด ก็เหมือนกันนะคะเวลาครูหญิงเดินออกจากห้องครูหญิงเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านนะคะนักเรียนครูหญิงอยู่แบบคอนโดมีนคอนโดมิเนียมขอละพูดค,ครั้งเดียวพอ <c ười> อยู่คอนโดมิเนียมนะคะคือนักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนหลายๆคนอยู่ประเทศไทยในตอนนี้นะมากรุงเทพแล้วกันเนาะคิดว่าอาจจะแบบเช่าคอนโดมิเนียมอยู่เหมือนกันนะอาจจะไม่ได้เช่าอพาร์ตเมนต์แล้วอะคือสมัยนี้ม คอนโดมิเนียมเขาบอกว่ามันผุดขึ้นเหมือนดอกเห็ดนะคะนักเรียนรู้จักเห็ดใช่ไหมคะเห็ดที่มาริโอชอบเก็บอะเห็ดที่มาริโอชอบเก็บรู้จักค่ะคุณหญิงมาริโอเล่กเกมใช่ใช่ค่ะเห็ดเนี่ยมันจะขึ้น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 ทีหนึ่งแบบเยอะเยอะเลยใช่ไหมเขาก็เลยเปรียบเทียบไงว่ากรุงเทพเนี่ยมีคอนโดผุดขึ้นเหมือนดอกเห็ดอะคือมันขึ้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 นเยอะมาก แล้วก็ติดติดกันไงเวลานักเรียนมาประเทศไทยเนี่ยที่จริงนักเรียนซื้อคอนโดมิเนียมไได้นะคะแต่ยากไม่ใช่ยากหรอกยุ่งยากเสียเวลายังไงอะคือมันไม่ใช่เดินเข้าไปปุ๊บฉันอยากซื้อคอนโดแล้วฉันก็เดินไปแล้วฉันก็บอกขอซื้อคอนโดหน่อยค่ะจ่ายเงินได้คีย์การ์ด ใช่ค่ะมีเงินก็ไม่ได้ง่ายค่ะมันยุ่งยากก็คือมันต้องมีขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเยอะคุออยิงยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆว่ามันเยอะนะคะก็การเช่าคอนโดมิเนียมอยู่ของนักเรียนก็จะง่ายหน่อยซึ่งยี่ไงบางคนอาจจะอยู่อพาร์ตเมนต์ก็ได้อะคะ่ะแต่ว่าคอนโดมิเนียมที่ไทยเนี่ยมันก็มีหลายๆราคาให้เลือกไงอืมมีราคา <c oughs> บีาง ช่อย่างคอนโดที่ครูหญิงอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้านะถ้าเดินก็น่าจะประมาณห้านาทีมั้งแต่ครูหญิงเดินประมาณสิบนาทีอแต่ถ้านักเรียนเดินอาจจะสักห้าถึงเจ็ดนาทีแต่ครูหญิงไม่เคยเดินไงคะส่วนใหญ่ก็เลยแบบเออไม่แน่ใจว่าเขาเดินกี่นาทีไงส่วนใหญ่ก็นั่งอม,มอเตอร์ไซค์นะคะนั่งมอเตอร์ไซค์ก็ประมาณสามนาทีก็ถึงแล้วใช่ก็คือใกล้นั่นแหละก็ใกล้รถไฟฟ้า แล้วก็ถ้านั่งมอเตอร์ไซค์อีกสักถ้านั่งมอเตอร์ไซค์ห้านาทีก็ MRT แล้วรถไฟฟ้าใต้ดินอย่างเงี้ย<ม>ก็ห้องก็ยังเริ่มต้นในราคาแบบหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันบาทต่อเดือนนะคะ<ม>อืก็ถือว่าราคาไม่ได้แรงมากถ้าเป็นนักเรียนอยู่คือถ้าเป็นคนไทยอยู่ก็แรงนะแรง<ม>ก็คือแพงแต่ถ้านักเรียนมาเนี่ยมันก็ราคาโอเคไหมหนึ่งมื่นนิดๆอ,อืมใช่ค่ะ เพราะว่าบางทีอพาร์ตเมนต์ก็ราคาประมาณนี้แต่ว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีพวกเขาเรียกว่าเป็นส่วนกลางนะคะส่วนกลางก็คือพวกฟิตเนสใช่ไหมมีสระว่ายน้ำให้เราได้คือถ้าอพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีเนาะตอนครูฟ้าอยู่กรุงเทพอยู่อพาร์ตเมนต์เนี่ยมีพวกฟิตเนสสระว่ายน้ำไหมคะอพาร์ตเมนไม่มีหรอกคะ่ะ เขาไม่เอาเงินมาทําอะไรแบบนี้นะเพราะว่ามันมราคาไม่แพงไงแล้วก็อพาร์ตเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่คนมาแล้วก็ไปอะ่ะเขจะไม่ต้องเรียนแบบอย่างครูฟ้าเนี้ยเช่าอพาร์ตเมนต์หกเดือนสามเดือนหนึ่งปีอะไรประมาณเนี้ยมันไปไป,ไปมาไงคนก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปนเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นคอนโดอะ่ะส่วนใหญ่คนมาซื้อเลยก็มีคนามา<ค>นอยูย่หลายห,ายหายคนอืมอืมเหมือมนบ้านนะเนาะ คอนโดจริงๆมันก็คล้ายๆบ้านเหมือนกันมันก็เลยแบบมีฟิตเนสมีแบบอ่าสระว่ายน้ำนะมีพวกมีลิฟต์นะคะอพาร์ตเมนต์บางที่ก็มีลิฟต์อพาร์ตเมนต์บางที่ก็ไม่มีลิฟต์นะอือก็อยู่ที่ว่ามีกี่ชั้นถ้าอยู่อพาร์ตเมนต์ไม่มีลิฟต์ครูฟ้าไม่อยู่นะคะอุยตอนนั้นรครูฟ้าอยู่อพาร์ตเมนต์อะอพาร์ตเมนตะ์รครูฟ้ากี่ชั้นอนะตอนครูฟ้าอยู่กรุงเทพอะสี 4, 5, ่ห้าเองไห ไม่สูงมากห้าหรอไม่ใช่สีลิฟต์ใช่ไหมมีลิฟต์ใช่ไหมคะไม่ห้าถึงแปดไหมอ่ะน่าจะจำไม่ได้อาจะจะแปดหญิงว่าแปดเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาพาร์ตเมนต์เนี่ยถ้าสร้างแล้วมีลิฟต์อ่ะส่วนใหญ่จะแปดชั้นขึ้นไปมันตามแบบเขาเรียกอะไรกฎกฎหมายของกรุงเทพอะคะ่ะว่าถ้าคุณสร้างอพาร์ตเมนต์สูงแปดชั้นมั้งขึ้นไปเนี่ย ต้องมีลิฟต์นะคะแต่ถ้าน้อยกว่านั้นน่ะไม่ต้องมีลิฟต์ก็ได้มีบันไดก็ได้พอมีบันไดก็ได้เนี่ยคนที่อยู่ชั้นสี่ชั้นห้าเนี่ยมันจะถูกอยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองแทงแืนทุสี่ชั้นห้าไม่ไม่ใครถูกไงใครจะอยากขนของขึ้นไปชั้นสี่ชั้นห้าไม่มีลิฟต์ไงนั่นแหละก็เลยเออก็อพาร์ตเมนต์ที่ก็มีลิฟต์ผมเลือกแต่อพาร์ตเมนต์ที่มีลิฟต์เท่านั้น นักเรียนบอกรู้เลยนะคะคหญิงก็เหมือนกันนะคะคือ ium, คอนโดมิเนียมคหญิงต้องมีลิฟต์นะคะเพราะว่ามันมียี่สิบเก้าชั้นนะคะมีนักเรียนถามครุญิงว่าคูหญิงอยู่ชั้นที่สิบแปดนะมีนักเรียนถามว่าคูหญิงเคยขึ้นบันไดลงบันไดไหมจากชั้นหนึ่งถึงชั้นที่สิบแปดคุยเหรอฮะทำทำไมทำทำไมไม่เคยคิด ด้วยแหละค่ะแต่ว่าการอยู่คอนโดเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการการอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่คอนโดใช่ไหมหนึ่งชั้นเนี่ยมันมีห้องหลายๆห,ห้องมันก็คือการอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็ต้องมีมารยาทอะเนาะจริงๆเขาก็เรียกว่าเป็นมารยาทน่ะนะคะคือจริงๆมันไม่ได้จําเป็นต้องเป็นคอนโดหรอกนะคะนักเรียนในสังคมในประเทศในที่ทํางานในที่ที่หนึ่งอะมันมันมีคนหลายๆคนมาอยู่ด้วยกันเนี่ย คือเราจะทําอะไรตามใจตัวเองอะ่ะก็ไม่ได้ไงมันก็ต้องมีม,มารยาทก็คือสิ่งที่ควรทําเวลาที่เราอยู่ร่วมกันครูฟ้าเป็นคนมีมารยาทนะคะนักเรียนจริงๆนักเรียนดูแบบเนี้ยนักเรียนหนอนักเรียนรู้ว่าครูฟ้าเป็นคนมีมารยาท มีแต่คู่หญิงนั่นแหละครูฟ้าเ็าไมคนมีมารยาทนะคือเราคิดง่ายๆเลยอะค่ะว่าแบบเวลาที่เราจะไปหยิบของของใครเราจะทําอะไรเนี่ยเราต้องถามก่อนขอก่อนเวลามีใครให้อะไรเราส่งของให้เราช่วยเราเราก็ต้องขอบคุณเขาใช่ไหมอันนี้ก็คือมารยาทพื้นฐานที่ทุกคนควรจะมีไงอืมอืมอืนั่นแหละแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องเบสิกไงอย่างตัวครูฟ้าครูฟ้ารู้สึกว่ามัน เออเวลาเราจะทําอะไรเราจะหยิบของของใครก็ต้องบอกก่อนเราต้องขอบคุณแล้วต้องขอโทษเราก็จะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องทําแต่บางคนเขาก็ไม่ทํานะมันก็มีใช่ค่ะเออบางคนก็แบบว่าเราก็เรียกไม่มีมารายาทอะ,นะเนาะอืมไม่มีมารายาทเลยใช่ค่ะจริงๆแล้วก็โดยเฉพาะการอยู่คอนโดมิเนียมเนี่ยมันก็มีมารายาทหลายๆอย่างนะคะหรือว่ามีสิ่งที่แบบว่าเออ เราไม่ควรจะทำอ่ะเวลาเราจะทำอะไรเราจะต้องแบบคิดถึงคนอื่นด้วยอ่ะง,ง่ายๆเลยก็คือเรื่องเสียงดังใช่ไหมคะถ้ามันแบบสี่ทุ่มห้าทุ่มไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราเสียงดังมากๆเราเปิดเพลงเสียงดังเต้นเสียงดังแบบเนี้ยมันก็ไม่ดีมันรบกวนคนอื่นเขาคือสี่ทุ่มแล้วห้าทุ่มแล้วเนี่ย ทุกคนก็นอนแล้วเนาะมันอาจจะเราไม่นอนเนี่ยไม่เป็นไรนะคะ <c oughs> เราอยากจะเปิดไฟเราอยากจะดูทีวีอะไรก็ได้แต่ก็ไม่ควรจะเปิดให้เสียงมันดังมากเกินไปไงอืมมันก็ต้องมีลิมิตด้วยไงเพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะเราอยู่กับทุกคนอยู่ <c oughs> ยิ่งอยู่คอนโดอยู่แบบว่าโอ้โหอยู่กับเป็นเรียกเป็นกลุ่มอะใช่เยอะมากอะคะ่ะอย่างคอนโดคุยอ,อย่างเนี่ยโหหนึ่งชั้นเนี่ยน่าจะมีประมาณเกือบยี่สิบห้องมั้ง คิดว่าไหมน่าจะถึงเนาะครูฟ้าถึงไหมยี่สิบห้องถึงนะคุูหญิงว่าหนึ่งชั้นถึงนะยี่สิบห้องอะแล้วมีประมาณยี่สิบเก้าชั้นนะคะแต่ว่าโอเคมีประมาณยี่สิบห้าชั้นแล้วกันเพราะว่าชั้นเริ่มแรกมันจะประมาณชั้นห้านะคะ <ừ S 1> ชั้นหนึ่งถึงชั้นสี่เนี่ย ừ ừ ก็จะเป็นที่จอดรถเนาะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคอนโดเนี่ยการที่เราเลือกอยู่ถ้าเราครูหญิงเนี่ยเป็นคนเช่าเนี่ยมันยังไม่ต้องคิดมากก็ได้ แต่ถ้านักเรียนคิดจะซื้อคอนโดเนี่ยมันอาจจะต้องคิดมากนะเหมือนเราซื้อบ้านใช่ไหมว่าแบบเอ๊ะมันจะโอเคไหมแล้วแบบถ้านักเรียนจะเช่าคอนโดหรือว่าซื้อคอนโดที่กรุงเทพนะคะอย่างแรกเลยที่อยากให้นักเรียนดูว่าคนในคอนโดเนี้ยจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่างสงบไหมเนี่ยดูที่นิติของคอนโดก่อนเลยค่ะใครคือนิติของคอนโดคะเอา ก็ถ้าครูฟ้าฮ่าฮ่าฮอยากซื้อคอนโดเนี่ยนะคะครูฟ้าก็ต้องไปติดต่อนิติของคอนโดค่ะนั่นก็คือออฟฟิศไงคนที่ทํางานที่คอนโดนั่นแหละเราพูดสั้นคือยาวๆเนี่ยคือนิติบุคคลนะคะคือเป็นตัวแทนของบริษัทนั่นแหละแต่เราพูดสั้นๆพอนะคะจะพูดยาวๆทําไมให้มันเหนื่อยใช่ไหมคะก็พูดว่านิติคือ,อนีเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดค่อนข้างแบบ ดุอะอยู่ด้วยกันอย่างมีอย่างสงบสุขได้คิดเดียนใช่ใช่ค่ะอย่างคอนโดครูหญิงคือนิติคือดุมากนะคะใช่เขาพูดดีกับเรานะคะนักเรียนเขาพูดดีนะอ่อช่วงหลังเนี้ยพูดดีขึ้นนะคะที่รักคุณอยากจะเคยเล่าให้ฟังสักวิดีโอหนึ่งว่านิติคอนโดครูหญิงเมื่อก่อนคือแบบน่ากลัวมากอะน่ากลัวมากนะคะแต่ว่าคอนโดบริษัทคอนโดที่ครูหญิงอยู่อะ เขาเรียกอะไร่คือมันจะมีหลายๆบริษัทที่ทำคอนโดใช่ไหมผู้หญิงอยู่ของลุมพินีเนาะลุมพินีเพลสนะคะไม่ใช่สวนลุมพินีนะคะนักเรียนลุมพินีเพลสนะคะลุมพินีคอนโดมิเนียมอืมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาค่อนข้างแบบมีชื่อเสียงเรื่องนิติเนี่ยค่อนข้างดีคือมันก็เลยทำให้ลูกบ้านเนาะคนที่อยู่คอนโดเนี่ยอยู่ด้วยกันด้วยความสงบสุขได้เป็นท่านนิติดีอ่ะทุกอย่างมันก็ดีหมดแหละ ่อให้คอนโดมันไม่ดีแต่ถ้านิติดีควกฟ้าก็รู้สึกโอเคนะว่าอยู่ได้คุยกับคนดีๆมันก็ได้แหละอืมใช่ค่ะเพราะอย่างคุณหญิงคือคอนโดที่คุณหญิงอยู่เนี่ยอาจจะแบบว่าคุูหญิงเดินออกไปข้างนอกปุ๊บห้องห้องห้องที่เวลาคุณหญิงเดินผ่านห้องแต่ละห้องเขาดูทีวีอะไรฟังเพลงอะไรคุยกันเรื่องอะไรหรือว่าเขากาลังเดินผ่านคุณหญิงอัดวิดีโออยู่เนี่ยเขาก็รู้ว่าคุณหญิงพูดอะไรมันได้ยินเสียงกันเลยนะคะนักเรียน แต่มันก็แบบมองข้ามไปได้อะเพราะว่านิติค่อนข้างไงเราวแบบคู้หญิงอยู่คอนโดบางครั้งเนี่ยเวลาจะเข้ามาใช่ไหมก็จะมีคีย์การ์ดแล้วก็แตะคีย์การ์ดแล้วก็ประตูเปิดแล้วก็จะเข้าลิฟต์เวลาก่อนที่จะแตะคีย์การ์ดเนี่ยมันจะมีเหมือนบอร์ดเล็กๆอะคะ่ะคอยติดประกาศต่างๆเนี่ยแล้วคอนโดคุยหญิงจะมีป้ายประกาศติดเยอะมากอะจนคุยหญิงคิดว่าเอ๊คุยหญิงอยู่คอนโดหรือว่าอยู่หอพักนักศึกษากันแน่ <c oughs> คุยทำไมอ่ะหอพักนักศึกษาก็คือหอพักนักเรียนนะคะแต่ว่านักศึกษาเนี่ยเราเรียกเอ่อนักเรียนที่เรียนมหาวิทยาลัยนะคะแบบว่าอายุสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดย่ิบสองอ่ะเรียนมหาวิทยาลัยอ่ะเราเรียกนักศึกษาใช่ไหมหอพักนักศึกษาคือเหมือนเป็นอพาพ์ฒเมมตนของนักศึกษาแล้วแหละค่ะนักเรียนแต่เราเรียกหอพักหอพักมันก็จะมีแต่นักศึกษาทั้งนั้นอะ ใช่แล้วก็ค่อนข้างมีกฎเยอะไงคะห้ามเข้าห้ามกลับบ้านดึกอ่าอะไรนะต้องเข้าหอก่อนสี่ทุ่มสามทุ่มห้ามอ่ะถ้าเป็นหอผู้หญิงก็ห้ามพาเพื่อนผู้ชายขึ้นมาอย่างเงี้ยจะมีโอ rou, ้โหกฎเยอะมากๆอ่ะคุยก็แบบนี่เราอยู่คนเดหรือห,หรือยู่หอพักนักศึกษาบางครั้งคอนโดผู้หญิงคือมีไม่ได้มีกฎนะคะนักเรียนแต่มันจะมีป้ายติดเอาไว้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือ เป็นเหมือนมารยาทนั่นแหละสิ่งที่เขาติดเอาไว้อะมันทําให้คนที่อยู่ในคอนโดอยู่ด้วยกันด้วยความสงบสุขไม่ทะเลาะกันไม่มีปัญหาอืมมันก็มันก็เป็นมารยาทนั่นแหละแต่มากเกินไปก็ไม่โอเคอเคใช่ค่ะแต่ว่าอเออแต่ที่ครูหญิงเห็นแล้วพอครูหญิงไปเสิร์ชดูในอิน,อนเทอร์เน็ตแล้วจริงๆเนี่ยที่ นิติของคอนโดคุหญิงเข้ามาติดไว้มันก็เป็นมารยาทพื้นฐานของทุกๆคอนโดเลยนะที่คุหญิงเห็นแล้วรู้สึกว่าแบบขออันนี้หรอทําไมอ่ะไม่ได้เหรอก็คือเขาจะมีป้ายติดว่าห้ามทําอาหารที่ส่งกลิ่นแรงอาหารที่ส่งกลิ่นแรงนะักเรียนรู้จักอยู่แล้วการทําอาหารนะคะแต่อาหารที่ส่งกลิ่นแรงก็คืออาหารเหม็นเหรอไม่ใช่อาหารหอม ก็ได้อย่างสมมติผัดกระเพราอะนะเลยรูยร้จักอาหารไทยไหมที่บบเป็นผัดกระเพราอันนั้นเวลาเราได้กินิ่นมันจะแบบัเช,ชยมันจะจามอ่ะอืมเพราะฉะนั้นอันนั้นเราเราเรียกอาหารที่ส่งกลิ่นแรงคืออาหารที่ทําแล้วมีกลิ่นออกไปข้างนอกไม่ได้ดแล้วมันเหม็นอืมจริงๆผัดกระเพรามันโอเคนะผัดผักอ่ะคุณหญิงคิดว่าไอ้พวกแบบ ปลาเค็มทอดอ่ะคือคนไทยมันจะมีปลาเค็มอะคะนักเรียนปลาเค็มก็คือเขาเอาปลาเนี่ยไปเหมือนกับทาเกลือให้มันเค็มๆใช่ไหมแล้วก็ไปตากแดดให้มันแห้งๆน่ะค่ะแล้วเวลาเราเอามาทอดทีหนึ่งอ่ะคือมันแบบมันกลิ่นมันแรงอ่ะค่ะคนชอบกินก็หอมคนไม่ชอบกินก็เหม็นน่ะที่ถึงทุเรียนก็ได้ทุเรียนคนชอบก็หอมคนไม่ชอบก็เหม็นแต่ปลาเค็มเนี่ยคนชอบก็เหม็นยอมรับ ว่ากลิ่นมันแรงมากแล้วมันแบบอ้โหูถึงแม้คุณจะมีอะไรนะเครื่องดูดควันใช่ไหมเครื่องดูดควันน่ะแต่มันดูดควันเนี่ยค่ะนักเรียนไม่ได้ดูดกลิ่นขนาดนั้นน <c oughs> ่ะอ่าแล้วแบบกลิ่นมันแรงส่วนใหญ่เขาจะพูดถึงอาหารพวกนี้แหละคิดว่าน่าจะไม่ได้แต่ว่าผัดกะเพราคุญิงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคุญิงก็เคยทำนะแต่ยังไม่เคยโดนมีมีกระดาษสอดเข้ามาในห้องว่าไม่ได้อืม มันไม่เหม็นมากหรือเปล่าที่คุญิงทำอ่ะใช่มันไม่เหม็นมากใช่ค่ะแต่ว่าถ้าคุหญิงรู้สึกว่าถ้าเป็นพวกแบบปลาเคม็มปลาหมึกปลาหมึกแห้งอะ่ปะปลาหมึกที่เอาไปตากแดดอะค่ะแล้วเอามา <c oughs> ทอดอะ่ะเหมือเมื่อก่อนตอนคุหญิงกลับบ้านตอนตรุษจีนอะไชนีสนิวเยียร์เนี่ยเขาจะไหว้ปลาหมึกแห้งๆใช่ไหมคะแล้วคุหญิงะ่ะชอบกินปลาหมึกไงแม่ก็จะบอกว่าให้เอามาแล้วก็เอามาทอดที่คอนโดคุหญิงบอก <c oughs> ไม่กลา้ากลัว กลิ่นมันแรงไงนักเรียนปลาหมึกนี่ปลาหมึกทอดน,นี่กลิ่นแรงอยู่นะแรง,แรงนะจัดจริงจริงมันไม่เหม็นนะคนไทยโอเคแหละก็ทนได้ค่ะแบบรู้เพราะว่าแบบมันก็คืออาหารไทยเราใช่ไหมแต่แบบเวลากลิ่นมันแรงมา,มากๆดมบ่อยๆมันเมาเหมือนกันนะคะนักเรียนปวดหัวนะกลิ่นมันแรงไปลาเค็มอ่ะใช่ไม่ได้คือถ้านักเรียนน่ะมันข่าวต่างประเทศบ่อยถ้าบ้านครูฟ้าอย่างเงี้ยสมมติบ้านครูฟ้าที่ออสเตรเลียใช่ไหม แล้วเพื่อนบ้านมีแต่ฝรั่งอ่ะถ้าวันหนึ่งครูฟ้าทอดปลาเค็มอ่ะเพื่อนบ้านอาจจะโทรเอ่อโทรหาตำรวจก็ได้นะว่าไอ้บ้านนี้มีมีคนตายหรือเปล่าทำไมกลิ่นขนาดนั้นมีข่าวบ่อยมากเลยนะเวลาคนไทยอยู่อเมริกาทอดปลาเค็มทีไรเพื่อนบ้านโทรนายวันๆทุกทีเลยกลิ่นอะไรใช่กลิ่นมันแรงแต่มันอร่อยนะคะนักเรียน อร่อย <laughs> ใช่มันอร่อยนะคะ <laughs> มันไม่เหม็นแลคุ้ฟ้าหอมใช่มันไม่ได้เหม็นหรือหอมไงนักเรียนคือมันเราถึงบอกว่ามันกลิ่นแรงเขาก็ไม่ได้บอกว่าห้ามทําอาหารที่มีกลิ่นเหม็นเพราะว่ามันเหม็นหอมมันอยู่ที่เราชอบหรือไม่ชอบไงเขาก็เลยบอกว่าห้ามทามอาหารที่มีกลิ่นแรงนี่ก็คือเป็นมารยาทที่คิดว่านักเรียนเนี่ย ถ้านักเรียนมาอยู่คอนโดไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะเพราะว่านักเรียนอาจจะไม่ได้ทําอาหารที่มีกลิ่นแรงขนาดนั้นเนาะ <c oughs> หรือว่าอีกอันหนึ่งที่ที่เราคุยกันใช่ไหมว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยเขาจะมีพวกส่วนกลางก็คือพวกฟิตเนสสระว่ายน้ําอันนี้เป็นมารยาทที่เราควรจะรู้เลยนะคะว่าเราไม่ควรจะพาคนนอกมาใช้พวกส่วนกลางของคอนโดอืมถูกต้องค่ะคนนอกก็คือไม่ใช่คนใน คนในก็คือเอมันจะมีสองคำนะคะคือคนนอกกับคนในใช่ไหมนักเรียนคนในก็คือคนที่อยู่ในคอนโดคนที่ซื้อห้องเช่าห้องคนที่อยู่ในคอนโดอะ่ะเราเรียกคนในแต่คนนอกก็คือคนที่มาหาอย่างครูฟ้าเนี่ยไปหาผู้หญิงที่คอนโดผู้หญิงมีคอนโดอยู่ในคอนโดใช่ไหมแต่ครูฟ้าแค่มาหาผู้หญิงครูฟ้าก็เป็นคนนอกอืมใช่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้ามันเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างเงี้ย คอนโดคุูหญิงมีสระว่ายน้ําใช่ไหมคุณหญิงก็บอกว่าครูฟ้าคอนโดคุูหญิงมีสระว่ายน้ํานะครูฟ้าครูเอครูเรียมเพื่อนครูฟ้าเพื่อนครูเอเป็นครูเรียมพี่บอกทุกคนมาว่าว่าใช้สระว่ายน้ำาพืาอรู้จักสระว่ายน้ําค่ะคหญิงถ้าบอกว่ารู้จักก็เคยเห็นอยู่แล้วก็มาเล่นน้ำไงก็ไม่ต้องไป่ายเงินค่าสระว่ายน้ําไงคุูหญิงก็คือครูฟ้าครูเรียมครูเอเนี่ย เป็นคนนอกที่ครูหญิงพามาใช่ไหมคะแล้วคนที่เขาอยู่คอนโดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้ไงเพราะว่าสระว่ายน้ํามันก็มันก็ต้องแบ่งกันใช้ใช่ไหมอันนี้มันคือมารยาทพื้นฐานในการใช้ส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นเครื่องออกกําลังกายในฟิตเนสหรือว่าสระว่ายน้ํามันต้องแบ่งกันใช้นะคะอย่างสมมติครูหญิงจะไปออกกําลังกายอย่างเงี้ยครูหญิงจะใช้ลู่วิ่งอยู่คนเดียวหนึ่งชั่วโมงโดยที่คนรอยอยู่แบบเนี้ย ก็ไม่ได้ไงมันก็ต้องแบบใช่มันต้องมีมารยาทใช่ไหมคะม,ม,มารยาทถูกต้องค่ะนั่นแหละมันก็เลยต้องรู้จักมารยาทในพื้นที่ส่วนกลางเนะี่ยเราก็ต้องอย่างครูฟ้าเนี่ยครูฟ้าเนี่ยแชร์ห้องน้ํากับคนอื่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยครูฟ้าจะอาบน้นํานานไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่าเราก็ต้องมีมารยาทดีค่ะ ครูฟ้าบอกไม่อยากเล่าให้ครูหญิงฟังเลยอะเนี่ยครูหญิงจะเป็นแบบเนี้ยเออใช่ไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่าครูฟ้ามีห้องน้ําเป็นของตัวเองคืออะไรอะในห้องนอนครูฟ้าครูฟ้ามีห้องน้ําส่วนตัวครูฟ้าอยากจะอาบน้ําสักสามชั่วโมงก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่มีใครรอคิวอยู่ใช่ไหมคะไม่มีใครรออยู่นะมันก็ได้แต่ว่าอันนี้มันไม่ได้เพราะว่าครูฟ้าแชร์ห้องน้ําใช่ไหมใช้ห้องน้ํากับคนอื่นไง ก็เลยต้องมีมารยาทก็ต้องใช้ห้องน้าเร็วๆกูฟ้าทุกวันนีคกูฟ้าอาบน้าประมาณหนึ่งนาทีเองค่ะแล้วก็เดินออกมาไม่จริงไม่จริงไม่้อมาโกหกคุณคิดว่าตอนนี้ครูฟ้าน่าจะาบน้ําประมาณสักยี่สิบถึงสามสิบนาทีใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่กูฟ้าจะรอให้คนอื่นอาบน้ําเสร็จก่อนตีสามเมื่อวาจะเดินออกมา้อาบน้ําอาบน้าเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีมารยาทจะได้ไม่ต้องเร็วๆอ๋อ อ่าใช่ไหมมันคือแบบมันการใช้ร่วมกันอะ่ะเราก็ต้องคิดถึงคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งก็คือเวลาที่คอนโดมิเนียมหลายๆที่เนี่ยเขาจะมีเครื่องซักผ้าสาธารณะก็คืออายางคูหญิงอย่างเงี้ยเช่าห้องอยู่ห้องครูหญิงเนี่ยเจ้าของเนี่ยเจ้าของห้องเนี่ยเขาไม่มีเครื่องซักผ้าให้นะคะครูหญิงก็ลงไปต้องลงไปใช้เครื่องซักผ้าของคอนโดมิเนียมเป็นเครื่องซักผ้าสาธารณะก็คือทุกคนที่อยู่คอนโดมิเนียมเนี่ย ใช้ด้วยกันอืยอดเหรียญเหรียญห้าสิบบาทสี่สิบบาทนะคะซึ่งเป็นความโชคดีว่าตอนนี้ครูหญิงทํางานที่บ้านครูหญิงก็จะซักผ้าวันจันทร์วันอังคารวันพุธมันพริหัสได้ไม่ต้องซักวันเสาร์วันอาทิตย์เพราะถ้าซักวันเสาร์วันอาทิตย์ก็คนเยอะอยู่นะคะคือมารยาทในการใช้เครื่องซักผ้าเนี่ยก็จะมีสองอย่าง ซึ่งจริงๆของนักเรียนเนี่ยอาจจะมีอย่างเดียวก็ได้แต่สําหรับคอนโดมิเนียมคนไทยเนี่ยจะมีอยู่สองอย่างอย่างแรกที่คิดว่าทุกที่จะเหมือนกันเลยในการใช้เครื่องซักผ้าสาธารณะก็คือตั้งเวลาดูเวลาและตรงเวลาเราเอาผ้าลงไปซักกี่โมงเมื่อผ้าเราเสร็จแล้วรีบลงไปเอาผ้าของตัวเองด้วยเพราะมีคนเขาใช้รอใช้อยู่ อันนี้คือมารยาทแบบเบสิกสุดๆใช่ไหมซึ่งจริงๆครูฟ้าไม่ค่อยได้คิดถึงมารยาทอันนี้เท่าไหร่เพราะว่าครูฟ้าทำบ่อททำบ่อยๆลืมคือปกติครูฟ้าเวลาไปซักผ้าครูฟ้าจะตั้งเวลาไว้อยู่แล้วนะคะครูฟ้าซักผ้ากี่โมงเพราะว่ามันจะมีพาร์ทที่ครูฟ้าต้องใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มเหมือนนักเรียน oh. น้ํายาปรับผ้านุ่มคือเราใส่ให้มันหอมใช่ไหมให้ผ้าหอมแล้วก็ให้มันนิ่มๆอะไรอย่างเงี้ย แต่เครื่องซักผ้าที่ครูฟ้าใช้เมื่อก่อนอนะมันไม่มีที่ใส่น้ายาปรับผ้านุ่มไงฟ้าก็ต้องตั้งเวลาว่าตอนนี้ครูฟ้าซักผ้าไปกี่โมงแล้วแล้วผ้าเนี่ยอยู่มีน้ําเนี่ยอันสุดท้ายหรือยังถ้าน้าสุดท้ายแล้วครูฟ้าก็จะไปใส่น้ายาปรับผ้านุ่มนะคะเพราะฉะนั้นครูฟ้าก็จะตั้งเวลาเอาผ้าไว้ตรงเสมอกลัวผ้าเหม็นมันก็เลยมันก็เลยมีมารยาทโดยปกติอยู่แล้ว เรามีมารยาทเพราะว่าอยากได้ผ้าหอมแต่ถ้าไม่ได้สนใจน้ำยาปรับผ้านุ่มก็จะไม่มีมารยาทใช่ไหมใช่เขาบอกว่าเป็นคนไร้มารยาทนะคะไม่มีมารยาทเนี่ยธรรมดาธรรมดาไร้มารยาทเนี่ยแรงมากนะถ้าคุณหญิงบอกว่าครูฟ้าเป็นคนไร้มารยาทเนี่ยครูฟ้าโกรธได้เลยนะคะเห็นไหมไม่ได้แ่ะแค่นี้นะคะเชิญค่ะ นั่นเรียนโอ้เมื่อกี้นี้ดำๆตรงฝั่งครูฟ้าสวยมากเลยตอนนี้ก็สวยค่ะ,อคะตอนนี้ธรรมดาแล้วนะคะนั่นแหละค่ะอย่างหนึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยในคอนโดมันจะมีเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอบผ้าด้วยนะคะเครื่องอบผ้าก็คือผ้าที่ซักเสร็จแล้วอะ่ะแล้วก็ไปใส่อบให้มันแห้งคือครูหญิงงามเป็นคนชอบอบผ้าเป็นคนไม่ตากผ้าเพราะว่าขี้เกียจนะขี้เกียจตากผ้าอ่าก็ซักเสร็จก็ใส่เครื่องอบผ้าไปเลยประมาณซักหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่า ผ้าก็แห้งแล้วก็หอมมากๆซึ่งเครื่อง<ม>อบผ้าเนี่ยบางคอนโดมันจะมีน้อยมีหนึ่งเครื่องหรือว่ามีสองเครื่องเนี่ยมันต้องแย่งกันใช้เพราะฉะนั้นถ้าเราของเราเสร็จแล้วเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงที่แบบว่าตอนนี้มันมีโควิดมีเชื้อโรคเนี่ยไม่มีใครอยากจะไปหยิบเสื้อผ้าของคนอื่นใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีมือเรามันไม่สะอาดไม่ใช่ของเขาไม่สะอาดนะตัวเราเนี่ยไม่สะอาดไม่มีใครอยากจะไปหยิบ ของใช้ส่วนตัวที่เป็นเสื้อผ้าของคนอื่นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอออยากจะหยิบมือก็แบบของตัวคนอื่นใช่ค่ะแล้วแบบเราก็ไม่รู้ไงว่าเออเขาไปใช้กับเด็กคนป่วยคนไม่สบายผู้ใหญ่คนแก่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะรักษาเวลานะคะเสร็จปุ๊บหรือว่าใกล้จะเสร็จแล้วต้องลงลงมารอเลยอันนี้เป็น มารยาทพื้นฐานเนาะที่คิดว่าทุกคอนโดต้องมีเทุกที่อ่ะประเทศนักเรียนก็มีออสเตรเลียก็มีถ้าครูฟ้าไปใช้เครื่องซักผ้าสาธารณะใช่ไหมข้างนอกอะคะ่ะแต่อีกอันหนึ่งที่ประเทศไทยเนี่ยนักเรียนอาจจะรู้สึกตกใจนิดหน่อยนะคะคือครูหญิงก็คิดว่าประเทศนักเรียนไม่มีนะครูหญิงไม่เคยเห็นที่อเมริกานะหมายถึงว่าครูหญิงเคยไปใช้เครื่องซักผ้าสาธารณะที่นิวยอร์กเนี่ยไม่เคยเห็นป้ายนี้ติดเอาไว้นะคะแต่คอนโดมิเนียมไทยเก้าสิบเก้าเปอร์ซนจะมี ไม่ผู้หญิงป้ายบอกว่าเวลาจะเข้าไปในแบบที่ซักผ้าของคอนโดใช่ไหมก็จะมีป้ายบอกว่าห้ามเอาชุดชั้นในรองเท้ามาซักในเครื่องซักผ้ารองเท้าเข้าใจชุดชั้นในทำไมหรอกออ็ถุงเท้าถุงเท้าพูดผิดเมื่อกี้นี้คุิงพูดรองเท้าหรือถุงเท้าอะรองเท้า รองเออรองเท้าเนี่ยผู้หญิงไม่เคยซักผ้าไม่เคยเอารองเท้าไปใส่เครื่องซักผ้านะัวรองเท้าพังใช่ค่ะแต่ว่ามันมีแต่มีรองเท้าจริงนะเขาก็เขียนไว้นะรองเท้าเอ่อถุงเท้าถุงเท้าก็ไม่ได้นะถุงเท้าชุดชั้นในชุดชั้นในก็คือเราใส่อยู่ข้างในอะค่ะผู้หญิงก็จะมีเสื้อในกางเกงในใช่ไหมคะผู้ชายเนี่ย<ม>ก็จะมีแค่กางเกงในไม่มีเสื้อในอืมเนาะ พวกนั้เราเรียกว่าชุดชั้นในนะคะแล้วก็ถุงเท้าเนี่ยคอนโดมิเนียมไทยส่วนใหญ่เนี่ยในห้องที่เป็นเครื่องซักผ้าเนี่ยก็จะแปะคอนโดมิเนียมคุงเนี่ยแปะไว้ตรงกระจกประตูเขา้าแปะไว้บนเครื่องซักผ้าด้วยว่าห้ามชุดชั้นในแล้วก็รองเท้าเอามาซักในเครื่องซักผ้าไม่ได้ทำไมไม่ได้อ่ะชุดชั้นในกับถุงเท้ามันก็เป็นผ้าเหมือนกัน คือเครื่องซักผ้าไมาเป็นเครื่องซักผ้าส่วนรวมไงเขาก็บอกว่าคนอื่นเนี่ย mm. จริง,รงๆเราก็เรียกว่าลูกบ้านเนาะคนที่อยู่คอนโดเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่ามันไม่โอเคไงคือเขาใช้เครื่องซักผ้าต่อจากเราแล้วมันเหมือนกับคือ mm. คนไทยค่อนข้างซีเรียสเรื่องชุดชั้นในกับถุงเท้าอะค่ะว่ามันต้องแยกซักมันเป็นของส่วนตัวมากๆมันเป็นอะไรที่สก,กรปกรกถูกไมมเขาเรียกว่ามันสก,กรปรกไหมหรือว่าแล้วถุงเท้าอะ่ะมันใส่ที่เท้า อ่าแล้วเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเสื้อมันใส่ลงที่หัวใช่ไหมแล้วถุงเท้าอ่ะมันใส่ลที่เท้าอ่ะมันเหมือนกับหัวแล้วก็เท้าเราไม่เอามาซักรวมกันคนไทยเนี่ยเราบอกว่าคนไทยเขาซีเรียสใช่ไหมเรื่องถุงเท้ามาใส่กับเสื้อผ้าอย่างเงี้ยแล้วก็ซักบางทีชุดชั้นในอ่ะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันเป็นของแบบส่วนตัวใช่ไหมคะก็ไม่ควรเอามาซักรวมไง ใช่คือบางคนเขารู้สึกว่าแบบแล้วบางทั้งมันจะมีคนไทยบางกลุ่มที่เขาจะแยกแบบชายหญิงอีกอะค่ะนักเรียนคือมันมีคนที่เขาค่อนข้างแบบเขาจะเรียกคําว่าอะไรหัวโบราณหรอเป็นความ,มคิดแบบสมัยก่อนว่าเสื้อผ้าผู้ชายเสื้อผ้าผู้หญิงก็ไม่ซักด้วยกันแยกซัก ใช่ไหมค่อนข้างหัวโบราณมากๆแล้วยิ่งชุดชั้นในผู้หญิงชุดชั้นในผู้ชายมันมาซักปนกันรวมกันอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกมันไม่สะอาดอะคะ่ะมันเป็นความคิดแบบของคนสมัยก่อนอะเนาะเ,เขาก็เลยจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ได้นะอย่าเอามาซักแล้วก็พวกเอ่อเขาเรียกอะไรนะคะผ้าเช็ดพื้นเอออันเนี้ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราควรจะรู้นะว่าผ้าถูพื้นผ้าขี้ริ้วเนี่ยเราควรจะซักเอง ไม่ควรจะเอาไปซักซักผ้าส่วนรวมนะคะสก็ปรอเกินผ้าเช็ดพื้นผ้าขี้ริ้วก็มาซักด้วยไม่ได้นะคะนักเตียนไม่ได้ไม่ได้ใช่ค่ะมันอาจจะแบบส่งกลิ่นให้คนอื่นเขามาใช้เนาะอันนี้ก็คือเป็นมารยาทน,นะคะที่ไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่คุณหญิงรู้สึกว่าอันนี้ก็ควรจะรู้และสําคัญเหมือนกันก็คือไม่ควรสูบบุหรี่ที่ระเบียงคอนโดค่ะ โอ้ไม่ควรสูบบุหรี่ที่ระเบียงว้ายจะให้สูบในห้องก็ไม่ได้ไงมันก็เหม็นเดี๋ยวไฟ<อ>ม,<า>มตัวเองค่าเอาเอ,เอใช่จริงๆนะอย่างคอนโดคุหญิงเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าถ้าเราเนี่ยสูบบุหรี่ให้สูบในห้องตัวเอง อย่าออกมาที่ระเบียงระเบียงมันจะเป็นด้านนอกของคอนโดค่ะที่เราอาจจะไว้ตากผ้า <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนักเรียนอ,อาจ,จะไปนั่งแล้วก็ดูวิวตรงนั้นนะคะซึ่งถ้าเราออกมาข้างนอกแล้วก็สูบบุหรี่ที่ระเบียงเนี่ยควันบุหรี่เนี่ยมันก็จะลอยไปที่ระเบียงของห้องอื่นเขา <c oughs> แล้วแบบไม่ใช่ทุกคนชอบบุหรี่ใช่ไหมคะบางคนเหม็นบางคนแพ้บางคน <c oughs> ได้กลิ่นแล้วแบบโอ้โห จมูกไม่โอเคปวดหัวบางคนคนนั้นก็คือคูหญิงเนี่แหละค่ะผูหญิงเนี่ยแพ้บุหรี่แบบไม่ได้เลยอ่ะถ้าได้กลิ่นบุหรี่นี่คือแบบปวดจมูกปวดหัวเลยแต่ก็เคยได้กลิ่นนะอาแต่มันก็เออมันก,มนก็มันก็ลำบากอยู่เนาะอืมใช่ค่ะนะเพราะว่าแบบแต่ว่ามันก็ดีแล้วแหละถ้าคุณอยากสูบบุหรี่อ่ะคือคุณก็ต้องรู้ว่าอะไรพวกเนี้ยมันเป็น ถึงคุณจะชอบแต่คนอื่นมันก็ไม่ใช่คนอื่นจะโอเคกับมันไงมันก็ต้อง<ช>อยู่ในพื้นที่ของคุณใช่ค่ะไม่ได้ไม่ได้นะคะอันนี้เนี่ยก็มไม่ควรเนาะเป็นมารยาทนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือคอนโดมิเนียมเนี่ยส่วนใหญ่นอกจากมันจะมีพวกฟิตเนสหรือว่าสระว่ายน้ําที่ใช้ด้วยกันแล้วใช่ไหมคะคอนโดมิเนียมเนี่ย<ๆ>เขาก็จะมีพวกรถเข็นนะอะรถรถเข็นเหมือนรถเข็นเออรถเข็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตเลยอะ เขาเรียกอะไรรถเข็นใช่ไหมเนาะเขาเรียกรถเข็นใช่แต่กล้ารถเข็นอ่ะเวลาที่เราไปซูเปอร์มาร์เก็ตมันจะมีรถเข็นแล้วเราหยิบของใส่คอนโดมิเนียมส่วนใหญ่เนี่ยจะมีให้เอาไว้ทำอะไรอ้าวก็เผื่อว่าเราไปซื้อของเรามีน้ำมีของเยอะๆเนี่ยเราก็ใส่รถเข็นของคอนโดแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปเอามาเก็บที่ห้องเราได้จะได้ไม่ต้องถือหนักๆหรือว่าไม่ต้องขึ้นแล้วก็แล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงหลายๆครั้ง อืมอืมอืมแล้วยังไงคึงรถเข็นนี่มันต้องมีมารยาทด้วยเหรอมันมีต้องมีค่ะครูฟ้าเพราะว่ามีบางคนเนี่ยที่ใช้รถเข็นเสร็จแล้วไม่เอากลับมาเก็บที่เดิมวางไว้หน้าห้องเอา,า้วใครเก็บให้เ่าก็เดี๋ยวเขาจะมีพวกแม่บ้านยามรบน่าจะมีรบอปภหรือว่าแม่บ้านเนี่ยทุกชั้นเนี่ยเขาจะมีแม่บ้านทําความสะอาดด้วยไง แม่บาม้านก็จะเห็นมันวางอยู่นานแล้วไม่มีของก็เข็นซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ของแม่บ้านไม่ใช่หน้าที่ของยามนะคะมันคือหน้าที่ของเราเราใช้แล้วต้องเอาไปเกล็ดไปเกล็บเลยนะคะเอาไปเก็บที่เดิม <S <S 2> <S 2> นนเป็นมารยาทเป็นมารยาทเลยนะคะเป็นเบสิกเลยใช่เพราะว่าคู่หญิงไม่เคยใช้รถเข็นไงคะเออก็เลยแบบไม่รู้แต่ว่าแบบ เคยได้ยินแบบบางคนก็เล่าให้ฟังว่าเออบางทีจะอยากจะใช้รถเข็นน่ะแต่ไม่มีเพราะว่าบางคนเนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ไม่เอากลับมาคืนที่เดิมไงก็ไม่มีรถเข็นใช้อย่างเงี้ยคืออย่างคอนโดของคหญิงตึกที่คูหญิงอยู่เนี่ยน่าจะมีสองคันมั้งคือจะมีรถเข็นที่เป็นแบบเหมือนรถเข็นที่เป็นตะกร้าในซูปเปอร์มาร์เก็ตอ่ะหนึ่งกับรถเข็นที่เอาไวข้ขน, like, ขนขนแบบขนกล่องตู้เย็นได้อ่ะค่ะเอากล่องตู้เย็นวางเอาพวกกล่องเฟอร์นิเจอร์ วางแล้วก็เข็นขึ้นอย่างเงี้ยอ่มันจะมีรถเข็นแบบนั้นแหละสองอย่างไงคือคนอื่นก็ต้องใช้นะคะใช้เสร็จแล้วก็เอากลับมาคืนที่เดิมอันเนี้ยก็เป็นมารยาทพื้นฐานของคอนโดที่คิดว่าเวลานักเรียนไปอยู่คอนโดที่ไหนหรือว่าใครที่อยู่คอนโดมาอยู่คอนโดอาจจะหนึ่งเดือนสองเดือนเนี่ยก็จะรู้ว่าโอเคนั่นที่เราต้องทำแต่ว่า มันมีเรื่องแบบเขาเรียกอ,อะไรสดสดร้อนร้อนเลยอะที่ครูหญิงเพิ่งเจอมาแล้วครูหญิงก็เลยเอามาัก็เลยได้เกิดท็อปปิกนี้ยแหลคะค่ะนักเรียนสดสดร้อนร้อนก็คือเรื่องที่เพิ่งเกิดไม่นานสมมุติมันเมื่อวานนี้ก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันสดสดร้อนร้อนเลยนะคือเพิ่งเจอมาเพิ่งเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสดสด เพิ่งเจอมาเมื่อวานนี้แหละค่ะจริงๆมันมีมารยาทอีกอันหนึ่งนะนักเรียนเคยเจอก็คือเวลาเราสั่งอาหารเดลิเวอรี่อะค่ะถ้าไม่ใช่อาหารของเราอย่าหย,ยิบไปนะคะผู้หญิงไม่เคยเจออันนี้มันไม่ใช่ถึงขั้นมารยาทนะมันเป็นขโมยละเรียกตำรวจมันเกินไปออไม่ได้นะอันนั้นแต่ของผู้หญิงเนี่ยไม่เกี่ยวกับอันนี้นะคะคือเป็นเกี่ยวกับการรับพัสดุคือเวลาเราอยู่คอนโดมิเนียมเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าถ้านักเรียนเนี่ยสั่งของออนไลน์ แล้วเขามาส่งเนี่ยมันคือพัสดุเนาะกล่องต่างๆอย่างเงี้ยนั่นแห้ะอาจจะสั่งเฟอร์นิเจอร์จากอีกเกียสั่งอาหารจากพวกสั่งซื้อทิชชู่ซื้อน้ำจากร้านต่างๆโชปี้ลาซาด้าเอมาซอนอีเบพวกร้านออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะก็เวลาที่เราไปทำงานเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ก็คือนิตินั่นแหละเขาก็จะทำหน้าที่รับพัสดุแทนเราใช่่งมก็ สำหรับคนอยู่คอนโดคือถ้าผู้ฟ้าอยู่บ้านเนี่ยฟ้าต้องรับเองใช่ไหมต้องโทรศัพท์ <c oughs> แล้วก็ต้องเซ็นแล้วหนึ่งวันก็มีหลายหลายหลายรอบมากเลยนะคะรับเองเนี่ยเหนื่อยอืมเพราะว่าถ้าไม่มีคนเซ็นรับเขาไม่ส่งนะเขาจะตีพัสดุกลับอ่าเขาจะตีพัสดุกลับใช่ค่ะ อ่าแต่ถ้ามีคนเซ็นรับอย่างอย่างคอนโดคุยอย่างเงี้ยถ้าวันไหนเป็นวันหยุดแบบสงกรานต์ปีใหม่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าเราต้องมารับพัสดุเองนะเพราะว่าคนที่ส่งเนี่ยเขาจะเอาพัสดุมาฝากไว้ที่นิติฝากไว้ที่ยามรอปภเขาเขาไม่รับให้เพราะว่าเดี๋ยวหายก็จะเป็นเรื่องใช่ไหมคะก็อย่างคอนโดคุยอย่างเงี้ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่รับพัสดุเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาเข้าระบบ เข้าระบบของคอนโดนะเวลาที่ครูหญิงรู้ว่าโอเคพัสดุของครูหญิงอ่ะมาแล้วครูหญิงก็ลงไปแล้วก็กดกิ่งนะคะเขาจะแยกเลยเพราะว่าคนจะได้ไม่ต้องเข้าไปในออฟฟิศของนิติมันเป็นแบบแล้ด้วยความที่คอนโดมิเนียมครูหญิงเยอะแล้วช่วงโควิดเนี่ยมีคนส่งพัสดสั่งพัสดุเยอะมากๆคอนโดมิเนียมครูหญิงก็เลยมีห้องพัสดุอะคะ่ะเป็นหนึ่งห้องเลยอะ่ะ สดุพัสดุพัสดุต้องจ้างเจ้าหน้าที่ต่างหากอะ่ะมาทําสําหรับว่าเอาพัสดุใส่ระบบเขียนตัวเลขแล้วก็วางวางวางเพราะว่าโอ้โหครูฟ้าส่งทุกวันแล้วของเยอะมากใช่แล้วยิ่งช่วงแบบโควิดตอนนั้นทุกคนสั่งของออนไลน์ใช่ไหมแล้วแบบ mm hmm. คอนโดคสองตึกอะ่ะตึกเอ mm hmm. ตึกบีอะค่ะหนึ่งตึกประมาณยี่สิบห้าชั้นอะ่ะหนึ่งชั้นประมาณยี่สิบห้อ กูกันว่าคน,คนอยู่เทาไห่แล้วคนคนหนึงสั่งของเยอะไหมเยอะค่ะอย่างคุณหญิงเ,งเองเนี่ยก็เมื่อวานไปรับพัสดุเนี่ยสี่ชิ้นสี่ชิ้นสั่งของมาทำสั่งของมาทำวีดีโอนะคะพัดลมมือถืออย่างเงี้ยอะก็สั่งของใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยคุณหญิงก็ลงไปประมาณสักบ่ายสามหรือว่าสี่โมงนี่แหละจำไม่ได้นะคะก็ลงลิฟต กับผู้หญิงหนึ่งคนผู้หญิงคนนี้เขาก็มีรถเข็นผู้หญิงก็คิดว่าอ๋อสงสัยเขาารถเข็นใส่ของแล้วก็จะเอารถเข็นเนี้ยมาคืนนะคะผู้หญิงก็เห็นเขารถเข็นแต่เขาเนี่ยออกมาก่อนเขาก็ออกไปแล้วเขาก็ไปรับพัสดุแต่ผู้หญิงเนี่ยเดินไปเซเวน่นนะผู้หญิงก็เห็นเขาเนี่ยอยู่ที่ตรงอ่าตรงที่ที่รับพัสดุใช่ไหมคะแล้วผู้หญิงเนี่ยก็เดินไปเซเวน่นเดินวนอยู่ในเซเวน่นซื้อน้ําซื้อน้ําแข็งแล้วก็คิด จะซื้ออะไรกินดีหนะ้าคุยหญิงคิดว่าคุณหญิงอยู่ในเซเว่นประมาณห้านาทีได้อะอืมโอ้ก็เป็นเดินดูของอ่ะขช่ใช่แล้วก็คิดว่าจะไปเซเว่นก่อนไงแล้วก็ค่อยกลับมารับพัสดุแล้วก็ขับขึ้นมาที่ห้องใช่ไหมคะพอเดินมาจะมารับพัสดุปุ๊บก,ก็แบบหูททำไมคิวรับพัสดุยาวมากมีคนต่อคิวต่อคิว,ต,ควต่อคิวรอยอยู่ข้างหน้าคุยหญิงเนี่ยประมาณหนึ่งสองสสี่หรือห้าคิวเนี่ยแหละ แล้วมันเป็นเวลาบ่ายสามโมงวันศุกร์ด้วยนะคูผ,ผูฟ้ามันไม่ใช่วันเสาร์วันอาทิตย์นะคะบ่ายสามโมงวันศุกร์ได,ได้้แล้วผู้หญิงก็เดินมาแล้วเห็นอ๋อผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาเขามีพัสดุเยอะเขาก็มีพัสดุดผู้หญิงเห็นเขาก็พัาสดุเนี่ยวางตรงโต๊ะใช่ไหมคะมันจะมีโต๊ะให้เราเนี่ยมีมีดแล้วก็กรีดแล้วเราจะได้เอากล่องกระดาษเนี่ยแยก ทิ้งต่งหากไงจะได้เหมือนแยกขยะค่ะกระดาษพลาสติกอย่างเงี้ยผู้หญิงก็เห็นกล่องของเขาเนี่ยวางเต็มอยู่บนโต๊ะคนเดียวเลยไม่สามนี่คือหนึ่งเรื่องที่รู้สึกแบบเอ๊ะนะคะแบบเอา้าคุณไม่คิดจะแบ่งให้คนอื่นกรีดบ้างเลยเหรอคะหลายๆคนก็ไม่อยากเอาพัสดุขึ้นห้องเหมือนกันนะก็กล<อ>ัวเหมือนกันเออกรีดคนเดียวไม่แบ่งใครเลยไม่น่ารักเลยนะคะใช่ค่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็คิวไปไปไป,ไปแล้วก็เหลือ คิวผู้เด็กผู้ชายหนึ่งคนที่อยู่ข้างหน้าคหญิงคหญิงก็คิดอ่ะเดี๋ยวก็จะเป็นคิวคหญิงแล้วเพราะคหญิงซื้อน้ําแข็งมานะคะนักเรียนกลัวน้ําแข็งละลายเพราะประเทศไทยร้อนมากอยากเร็วๆอ่าแล้วทีนี้เนี่ยก็พอกําลังจะถึงคิวของเด็กผู้ชายที่อยู่ข้างหน้าคหญิงอะคะ่ะผู้หญิงคนนั้นที่เขามีพัสดุเยอะแยะมากมายเนี่ยเขาก็พูดกับเจ้าหน้าที่เลยว่าได้พัสดุไม่ครบค่ะคือ mm hmm. เขามีพัสดุทั้งหมดสิบหกชิ้น สิบหกชิ้นเขาเป็นแม่ค้าแหละไม่ใ <sollte> ช <offs> ่เรกสั่งอะไรเยอะขนาดนั้นค้าจะไม่ได้มารับนานไงเออเขาก็มีพัสดุสิบหกชิ้นเขาบอกว่าเขาได้แค่สิบห้าชิ้นเองเขาก็นับใช่ไหมเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าก็ คือเจ้าหน้าที่เขาเช็งให้ไม่ได้เพราะว่าเวลาที่เขาเอาพัสดุมาปุ๊บผู้หญิงคนนั้นก็เอาไปเลยคือเจ้าหน้าที่เขาพูดนะคะอันนี้ที่ผู้หญิงได้ยินเขาพูดนะก็แบบก็พี่เอากล่องไปเลยเนี่ยหนูก็เช็คไม่ได้ว่าครบหรือเปล่าก็เลยต้องมาไล่พัสดุตั้งแต่ชิ้นที่หนึ่งอะคะ่ะคือพัสดุทุกชิ้นมันจะมีนัมเบอร์เขียนเอาไว้ไงอืม,อมก็ต้องมาไล่พัสดุทั้งหมดสิบหกชิ้นอะแล้วแบบทุกคนก็ยืนรอนานมากแล้วเขาก็แบบ อยู่ดีเขาก็พูดเหมือนแซงคิวเด็กผู้ชายคนนั้นไปเลยว่า<ม>ฉันได้พัสดุไม่ครบค่ะแล้วก็พันเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไล่ไล่พัสดุชิ้นที่หนึ่งนัมเบอร์นี้มีไหมคะนัมเบอร์นี้ม,มีไหมคะไล่ไล่ไล่ไปแล้วมันมันพีคที่สุดตอนแรกผู้หญิงก็โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร<ม>เด็กผู้ชายก็ไม่เห็นโกรธอะไรนี่แต่ฉันเนี่ยไม่ค่อยโอเคละข้างหลังเนี่ยก็จะ<ม>ไม่โอเคเหมือนกันเขาก็เริ่มรู้สึกแบบ<ม>เอ๊ะแล้วแบบ ทำไมคุณไม่รอคิวให้ทุกคนรับเสร็จก่อนนะเออมันมนี้ทําการแซงคิวนะอืมมันก็ทุกคนก็โมโหไม่แปลงหรอกค่ะมันต้องพูดอือก็ไม่มีใครพูดอะไรหรอกค่ะเพราะว่าโอเคไม่เป็นไรก็แบบรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่เขาก็น่ารักไงแบบเจ้าที่เขาก็เก่งใจแหละแต่เขาก็แบบก็ลูกบ้านเนาะเขาก็ไม่กล้าทําอะไรก็เหมือนเจ้านายอ่ะแล้วสุดท้ายมันพีกว่านั้นค่ะเพราะว่าเช็คไปเช็คมา คุณเธอเนี่ยนะคะได้พัสดุครบแล้วแต่มันมีซองเล็กๆอันหนึ่งอ่ะที่เธอวางเอาไว้ในในตะกร้าแล้วเธอไม่เห็นเธอก็นับเองว่ามันไม่ครบแล้วจะดูทุกคนจะรู้สึกยังไงอ่ะเราไม่อยากเพื่อนด้วยละเธอจะไม่คุยด้วยนะคะคณไม่ใช่เพื่อนคุยหญิงหรอกค่ะแต่แบบว่าอยู่ดีๆคือแบบว่าเขาก็โวยวายขึ้นมาเหมือนว่าเจ้าหน้าที่ในห้องพัสดุให้พัสดุเขาไม่ครบ แต่สุดท้ายอ่ะครบแล้วแต่เขาอะเอาไปวางไว้เองไงคุณหญิงก็แบบเฮ้ยอันนี้คือไม่มีมารยาทนะอืมอันนี้ไม่มีมารยาทค่ะของจริงเลยแมีวก็ไม่นี่น่ากลัวก็คือเขาไม่รู้ด้วยมั้หรือว่าเขาอาจจะรู้แต่เขาไม่สนใจ I don't care Boston คูฟ้าเขาเขาไอ้ดอนแค่บอสตันไอ c ด r นแค w นิวยอร์จริงๆค่ะเพราะว่าทุกคนยืนคือหลังครูหญิงยังมีอีกสามคิวนะคูฟ้า แล้วเขาก็อยู่ดีเขาก็โพ้งขึ้นมาเลยเหมือนตัดหน้าคิวเด็กผู้ชายคนนั้นเลยอะแบบว่าใช่แล้วก็แบบู้หญิงว่าออ้าอันนี้คือหนึ่งไม่มีมารายาทสองเห็นแก่ตัวนะคะคิดถึงแต่ตัวเองอะ<ด>แล้วมันใช<ด>่แล้วก็โวยวายว่าไม่ได้โวยวายมากนะเขาก็ไม่ได้พูดเสียงดังแต่เสียงเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะข่มพนักงานนิดหน่อยด้วยความที่แบบเป็นพนักงานธรรมดาเนาะเออว่าแบบให้ไม่ครบอะค่ะเนี่ยได้ไม่ครบอันนั้นไม่ใช่ของฉันค่ะ อันนั้นไม่ใช่อย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะอีกหนึ่งอันก็คือซ่อนอยู่ในในตะกร้าของเขาอะค่ะคือแบบกันทุกคนอะใช่ค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่คุณหญิงสุขเจ้าหน้าที่พัสดุคนนี้ดีมากๆนะไม่เท่าไม่เหมือนคนที่แล้วไงก็เลยแบบเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องจุดเริ่มต้นนี่แหละค่ะว,ว่าเออจริงๆแล้วมารายาทมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องการใช้ส่วนกลางการใช้เครื่องซักผ้าการไม่ส่งเสียงดังนะหลายๆอย่างการรับพัสดุ อย่างนีมันก็ควรจะมีมารายาทบ้างว่าคุณก็ควรจะรอให้ทุกคนเนี่ยรับไปหมดแล้วแล้วค่อยบอกอว่าเออโทษนะคะมันได้ไม่ครบช่วยเช็คให้หน่อยได้ไหม,มคือเขาก็ไม่ได้ขอดไม่ได้พูดแบบนี้ด้วยนะคะเขาก็พูดขึ้นมาเลยว่าพัสดุไม่ครบอะคะ่ะกำลังเด็กผู้ชายคนนั้นกําลังจะเดินไปบอกเลขที่ห้องอะเขาก็พูดขึ้นมาเลยว่าพัสดุไม่ครบค่ะคือก็แบบ เธอเป็นคนที่ทําให้คิวยาวแล้วเธอยังตัดคิวคนอื่นอีกเหรอเนี่ยแหละค่ะ<ส>นักเรียน<ส>เห็นไหม<ส>มันก็คือจริงๆแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็ถือว่าเป็นมารยาทในการอยู่ร่วมกันนะคุณไม่ได้เป็นเจ้าของคนเดียวใช่ไหมคะอ่าอืมแล้วก็นั่นแหละเป็นมารยาทที่เราต้องรู้นะคะจริงๆไม่ต้องเรียนมาก็ได้อ่ะแต่ควรจะรู้ด้วยตัวเองได้นะเรื่องบางเรื่องมันง่ายๆมากเลยเราทำอะไรมารยา อะไรอืออือเพราะมารยาทพวกนี้มันคือเรื่องพื้นฐานทั่วไปเหมือนครูฟ้าบอกอะ่ะการขอบคุณการขอโทษการถามก่อนมันคือเรื่องเบสิกมากๆอะ่ะเนอะเนี่ยแหละค่ะก็เป็นมารยาทในการอยู่ร่วมกันของในคอนโดนะคะของชีวิตคนอยู่คอนโดก็จะเป็นอย่างนี้แหละคะ่นะนักเรียนอยู่กับคนเยอะๆอ่ะเนะาะจะวิดีโอนี้นะนักเรียนเคยเจอแบบไหนหรือเคยเจออะไรก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะส่วนครูหญิงกับครูฟ้าคิดว่าไปก่อนดีวกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย